ยุคสมัยไหนแล้วจะทำไมคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคงไม่อยากเปิดร้านต่อแล้วสินะก็เอาสิมาสิมามากูไม่อยากเปิดร้านต่อแล้วใช่ใกล้เสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึงพี่ใหม่วันนี้ร้านเป็นไงบ้างวันนี้ลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมค่ะเจ๊คิดตังหน่อยทั้งหมดเท่าไหร่ของคุณลูกค้า 2,320 บาทค่ะทำไมค่าอาหารแพงขนาดนี้แมวบินมาดูดิพอดีลูกค้าดื่มเครื่องดื่มไปเยอะก็เลยแพงอะค่ะลดให้หน่อยลดน้อยพี่ใหม่ค่าอาหารของคุณลูกค้าเท่าไหร่ 2,320 บาทค่ะคุณลูกค้าครับเอาแบบนี้นะครับผมจะคิดให้คุณลูกค้าทุ่มท้วนลูกค้าจ่ายผม 2,000 พอแต่คุณลูกค้าต้องมาอุดหนุนร้านผมบ่อยๆนะครับ 2,000 เลยเหรอปกติเวลาเราไปทานร้านอื่นก็ไม่เห็นแพงขนาดนี้เลยใช่ไหมที่รักใช่กูมีอยู่แค่นี้แหละถ้าไม่พอยังไงค่อยมาจ่ายครั้งหน้าไปเดี๋ยวก่อนนะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับบอกผมได้นะครับเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันส่วนเรื่องค่าอาหารคุณลูกค้าค่อยมาจ่ายวันหน้าก็ได้กูจะบอกมึงนะเว้ยข้อแรกกูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับมึงส่วนข้อที่สองถึงกูมีกูก็ไม่จ่ายเว้ยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วพวกคุณสองคนยังทำตัวกินฟรีอยู่เหรอทุยยุคสมัยไหนแล้วจะทำไมมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นลูกคนใหญ่คนโตถ้าวันนี้มึงปล่อยพวกกูไปเรื่องมันก็จะจบแค่นี้ไม่อย่างนั้นมึงก็เตรียมตัวปิดร้านได้เลยเข้าใจไหมได้ยินไหมคงไม่อยากเปิดร้านต่อแล้วสินะพี่ใหม่ร้านเราเปิดมากี่ปีแล้วนะ2ปีแล้วค่ะแล้วเราคืนทุนหรือยังคืนทุนตั้งนานแล้วค่ะกำไรก็ได้อยู่นิดหน่อยใช่ตอนนี้รายได้ของร้านเรายังดีไหมวันไหนที่ลูกค้าเยอะมันก็กำไรดีแต่วันไหนที่ลูกค้าน้อยอ่ะแค่ไม่ได้กำไรแล้วมึงเบื่อหรือยังวะเบื่อดิวะวันๆทำแต่อาหารเหนื่อยก็เหนื่อยเหม็นก็เหม็นกลับบ้านก็ดึกถ้าไม่มีเวลาให้ลูกเมียฉันก็เหมือนกันยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ทุกวันปวดขาสตาอยู่แล้วแถมยังไม่ได้ไปออกเดทด้วยจนป่านนี้แล้วยังไม่มีสามีกับเขาสักทีที่จริงก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเปิดร้านต่อหรอกแต่เป็นเพราะว่าเจอลูกค้ากวนส้นตีนมากกว่ากวนส้นตีนที่ร้านมันด่าเราว่ากวนส้นตีนสงสัยมันอยากโดนปิดร้านแล้วแหละเฮ้ยพวกมึงพูดแบบนี้ยังมีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้พวกคุณพูดว่าอะไรนะมึงหูหนวกหรือไงกูบอกว่าพวกมึงพูดแบบนี้อย่ามีเรื่องใช่ไหมไม่ใช่ก่อนหน้านี้หนึ่งประโยคนอกจากหูมึงไม่ดีแล้วสมองมึงยังไม่ดีอีกนะกูบอกว่ามึงไม่อยากเปิดร้านแล้วใช่ไหมเออกูไม่อยากเปิดแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วนุ้ยก็เอาสิมาสิมามาฝากไว้ก่อนกับพวกมึงหรือว่าจะแน่เดี๋ยวก่อนค่าอาหารวันนี้อย่าลืมมาจ่ายกูด้วยของซื้อของขายถ้าไม่มีปัญญาจ่ายมึงก็อย่าไปแดกและพวกมึงไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกคนอื่นแบบนี้ตอนนี้ถือว่าพวกมึงโชคดีที่เจอคนอย่างกูปากหมาอย่างพวกมึงถ้าเจอคนอื่นได้คานออกไปแน่ไปได้แล้วขอบใจทุกคนมากนะไปทำงานต่อเลย